ภูมิธรรมโพสต์แจงวุ่นโต้บินฮ่องกงให้ทักษิณเคาะรายสื่อผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยย้ำหน้าที่กกบห.ตัดสินใจเท่านั้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าจากการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวหนึ่งที่ระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นำรายชื่อว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อรอหารือกับอดีตนายกทักษิณนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมากผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ผมยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้ เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี 65 ผมเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตหลังผ่าตัดต้องพักฟื้นในห้องปลอดเชื้อคนเดียวเป็นเวลา 45 วันแม้ว่าขณะนี้ร่างกายจะฟื้นฟูดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีข้อแนะนำจากแพทย์ให้งดการเดินทางและงดอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆจนถึงปลายเดือนมีนาคมดังนั้นข่าวที่ว่าผมเดินทางไปฮ่องกงจึงไม่เป็นความจริงนายภูมิธรรมระบุต่อว่า 2. การจัดทำรายชื่อผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคถึงแม้ว่าผมเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ก็ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อจะเริ่มขั้นตอนจากกรรมการสรรหาผู้สมัครที่ต้องแจ้งให้สาขาตัวแทนพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นที่จะอนุมัติรายชื่อและจัดลำดับผู้สมัครจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกันนายภูมิธรรมระบุสมชายยกอิงเหนือกว่าประยุทธ์หวังแลนสไลด์กทม.ดันเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสมชายนำทีมเพื่อไทยกทม.เปิดศูนย์เลือกตั้งเขตดอนเมืองยกอิงเหนือกว่าประยุทธ์หวังแลนสไลด์เมืองหลวงจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่เขตดอนเมืองแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรองหัวหน้าพรรคนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กทม.นายวราวุธยันเจริญรองประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนายสุธนพจน์กิจธนาพิทักษ์ว่าที่ผู้สมัครสสกทม.เขตดอนเมืองทำพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยเขตดอนเมืองนายสมชายกล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะมาถึงผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยต้องชิงพื้นที่กับอดีตผู้สมัครของพรรคว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสำหรับเขตดอนเมืองมีการแข่งขันกันสูงมาตลอดแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายังยืนหยัดเราดำรงอุดมการณ์ของพรรคอย่างมั่นคงและสรรหาผู้ที่มีความสามารถจริงจังและจริงใจกับประชาชนมาดูแลประชาชนให้ได้เราจึงเลือกนายสุธนพจน์เมื่อถามว่ายังมั่นใจหรือไม่ว่าจะแลนสไลด์นายสมชายกล่าวว่ามั่นใจ เรามั่นใจในนโยบายและวันนี้เราอยากแลนสไลด์ในพื้นที่กทม.เราอยากได้เสียงสส.มาสนับสนุนให้เราจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อให้ปณิธานและความตั้งใจทำเพื่อประชาชนนั้นเป็นไปได้หากเราได้ผู้แทนน้อยความตั้งใจเหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะท้อถอยมั่นใจว่าผู้สมัครส.คนใหม่ของพรรคคนนี้เป็นคนดีแน่นอนเราจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเมื่อถามว่ามีการประกาศว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคมีคำแนะนำอะไรให้นางสาวแพทองธารหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าท่านเก่งอยู่แล้วคงไม่ต้องแนะนำอะไรตนคิดว่าท่านพร้อมรับจากประชาชนทุกคนเพราะผู้นำที่แท้จริงต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างขวางรับทั้งคำแนะนำและคำชี้แนะเพื่อทำงานให้กับประชาชนนายสมชายกล่าวต่อว่ามีคนถามตนว่านางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ตนเรียนว่ายังไงก็ดีกว่านายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแน่นอนทั้งนี้อายุไม่ใช่อุปสรรครัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อคุณสมบัติพร้อมแปลว่าผู้ร่างกติกาเห็นแล้วว่าเขาสามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้เมื่อถามว่าเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิดว่าเป็นอย่างไรนายสมชายกล่าวติดตลกว่าอายุน้อยกว่าแต่ความสามารถน่าจะมากกว่าเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศยุบสภาวันที่15มีนาคมนายสมชายกล่าวว่าการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะยุบวันไหนเพื่อไทยไม่ห่วงท่านจะยุบวันไหนก็ได้ไม่ยุบก็ได้เราพร้อมสู้เสมอเราไม่ไปงอแงกับกติกาที่จะมาเอารัดเอาเปรียบเราเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเพื่อไทยพร้อมหมดขอให้ประชาชนมั่นใจเมื่อถามว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเข้ามาช่วยงานหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าตอนนี้ก็ช่วยอยู่พรรคเพื่อไทยไม่แย่งตำแหน่งกันเราเอาคนที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการทำงานเพื่อประชาชนมารับใช้ประชาชนด้านนางพวงเพชรกล่าวถึงการเลือกตั้งนี้มีผู้สมัครหลายพรรคชิงพื้นที่กทม.ว่าตนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยเพราะนโยบายของพรรคสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันของประเทศได้ตนอยากให้ประชาชนมอบความไว้วางใจให้พรรคเพื่อไทยได้แลนสไลด์ได้จัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าเจอนโยบายลุงป้อม700กังวลหรือไม่นางพวงเพชรกล่าวว่าจะ700หรือ 1,000 ก็ไม่กังวลเราไม่ได้สนใจเพราะของเรามี600กับ 25,000 ซึ่งมั่นใจว่าทำได้แน่นอนและที่ผ่านมาเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าใครทำได้จริงใครทำไม่ได้จริงจากนั้นเวลา 11:30 นาทีคณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสสขึ้นรถขยายเสียงเพื่อแนะนำตัวกับประชาชนชาวดอนเมืองตามถนนสายหลัก